ผมเอาแต่คิดถึงปีตาคิดถึงมากๆผมคิดว่ามีแต่ปีตาเท่านั้นที่จะทำให้ผมหายเหงาได้มีแต่ปีตาเท่านั้นที่จะให้ความสุขผมได้ผมรู้สึกขาดหายไปถ้าไม่มีปีตาปีตามีความหมายกับผมมากแล้วไอ้พริตวีมาโฮตรามันกำลังจะได้แต่งงานกับคนที่มีค่าที่สุดสำหรับผมจะให้ผมยอมได้ยังไงล่ะตอบมาสิป้าซาร่าผมรู้สึกเหมือนกับว่าปีตาเรียกหาผมปีตาต้องการผมแต่กว่าที่ผมจะรู้ตัวตอนนั้นมันก็สายเกินไปแล้วตอนที่ผมมาถึงที่งานพิธีแต่งงานมันก็เริ่มกันไปแล้วแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะมาเสียเวลาสารภาพรักไปทำไมไอ้พริตวีมันแย่งปีตาไปจากผมผมก็เลยทำสิ่งที่ผมคิดว่าต้องทำผมอยากแต่งงานกับปีตาผมก็เลยแต่งงานกับปีตาลิขิตรักสายสัมพันธ์2จันทร์ถึงศุกร์เวลา 2:30 น.